มันขอผมขอคุยกันนานได้ไหมครับหรือว่าคุยได้เลยครับคุยได้เลยคุยได้เลยเดี๋ยวถ้าสมมติว่าถ้ายุบแก๊งไปนี่รถแก๊งมันก็ยังเอาไปขายได้ใช่ไหมครับนะอันนี้ขายสล็อตได้ขายสล็อตได้จะยุบแก๊งเหรอใช่ครับใช่ครับเพราะไม่อยากโดนตีแตกดีกว่ายุบดีกว่าครับนะโดนตีแตกครับผมเมื่อวานนี้หลุยบอกผมว่าไปจกแคปเฉยๆปุ๊บมีเรื่องครับฮะแต่ว่าถ้าไอ้ปล่อยผีตอนตีสองอันนั้นผมเข้าใจนะแต่ว่าแบบน้องมาเล่าให้ฟังว่าไปมีเรื่องครับโดนเอ็นทีอาร์ครับแบบเหมือนแบบพูดเสียงดังนะครับเขาเลยจะเอาเรื่องครับแต่เขาเล่าว่าไงบ้างไม่รู้ครับเห็นน้องมันเล่ามาแค่นั้นแล้วก็พาไปมันไปเกิดอยู่ที่บ้านเขาครับแล้วเขาก็ชุบน้องมันมาครับน้องมันพอชุบน้องมันมาน้องแบบมันลนนะครับวันดีเกียร์สวัสดีครับพี่พอน้องมันลนใช่ไหมพี่มันก็พับจอมแฟชั่นวันคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเผลอไปต่อยอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยโดนเขาทีนึงแล้วเขาแทงเลยแล้วเขาจะยื่นใบพันเลยแล้วนะลูกป๋าสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับไอ้พี่ลงมาคุยกันดิไอ้เฉินลูกโป่งฝั่งขวาของพ่อสวัสดีครับพ่อลูกโป่งมึงจะยุบแก๊งกันเนี่ยถ้าออกมาเป็นไรอ่ะผมเนี่ยว่ามีเดือดหรอใช่ครับมันไม่อยากหายกับแก๊งแบบนี้ครับอยากหายเพราะแบบอยากได้สู้บ้างคือหลุยกับคนที่ชื่อสันนิกครับเขาไปจบแคปแล้วเขาลืมปรับโหมดมั้งครับเขาไปปรับโหมดชาวติ้งอะครับปรับโหมดได้ไหมขอไปดูที่20ได้ไหมพอดีมันห่อตกอยู่แล้วเดี๋ยวตำรวจได้ครับป้าได้ครับมาได้ครับใครวะได้เดี๋ยวผมดู20ครับพอดีมีครับสวัสดีครับโทนี่สวัสดีครับสวัสดีครับคาเมลอนใช่ครับมาช่วยตำรวจคาเมลอนเขามาช่วยมึงอ๋อไม่ผมแก้เข้าเฉยผมแก้ไอเดียหอเข้าเฉยอุ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวความมีติดตัวกูอีกเพราะกูเป็นคนบอกให้มันเข้าไปเล่นผมแก้ครับเดี๋ยวผมรอดตำรวจได้ครับได้ครับป้าเดี๋ยวไปครับตำรวจนะเดี๋ยวตำรวจนะครับไปตอนนี้เล่าให้ฟังหน่อยที่ตำรวจได้ครับเดี๋ยวตำรวจนะมันมีการ์ดอันนี้ด้วยเหรอครับเดี๋ยวผมส่งให้ดูการ์ดอะไรวะเนี่ยนั่นน่ะเดี๋ยวตำรวจให้ปี่ขับก่อนก็ได้ตอนมึงนั่งรถแล้วส่งก่อนก็ได้ได้ครับอ่ะนายมีกล่องซ่อมขายไหมครับกล่องซ่อมครับกล่องซ่อมเอาไปเลขเลยเลข986ครับนะ986ครับเสียงรถแต่ใครอ่ะขอบคุณครับนะขอบคุณครับแล้วทำไมมึงถึงอะไรเก๊งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณสวัสดีครับสวัสดีปีไอปีเตรียมข้าวด้วยนะเจอไม่ผมไม่อยากหายกันเรื่องแบบนี้ผมไม่อยากบอกแล้วผมว่าผมไม่อยากหายกับแก๊งแบบนี้ไงถ้าหายไปหายกับแก๊งอย่างพวก BC อย่างเงี้ยมันยังได้สู้ถ้าเขาลากกูหายอย่างนั้นน่ะกูจะโอเคที่สุดแล้วไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยแบบกระโหลกกะลาอะไรอย่างเงี้ยพุ่งตรงซะไปแป๊บนึงนะมาซ่อมแล้วนะครับมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วไอ้ของแล้วก็ทรัพยากรอ่ะสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเอาจริงๆนะไหนจะเรื่องรถประมูลก็เป็นรองถูกป่ะเอาความเป็นจริงอ่ะมันหายอย่างมันหายไอ้แบบนั้นดีกว่าหายไอ้แก๊งเนี่ยแม่งมันจะยุบดีกว่ายุบแล้วก็ค่อยขึ้นใหม่ขายสล็อตต่อค่อยขึ้นใหม่ก็ได้ค่อยมาชิงบ้านใหม่รั่วเลยถ้าหายกับแก๊งแบบนี้มันไม่โอเคอะแล้วหายเรื่องแบบมีเรื่องกันเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องแค่กระจกแคปกูรั่วเลยเห็นไอ้หลุยส์กับไอ้นิกเล่าให้ฟังไอ้เหี้ยยออจัดแค่เสียงดังเองนะเอากันสุดเลยหรอ
สู้สู้ครับพี่ชายครับอมรเทพใช่ต้องรอของเต็งก่อเต็งมันมีเป็นหมื่นไงของผมมันมีแค่เท่าไหร่เองมันมีพอเล่นกูส่งให้น้าดูน้ำเป็นยังไงวะเนี่ยเฮียกูรั่วเลยจะเอากูแล้วมานะวันดีครับพวกกูหลงไปเล่นเองไหมล่ะไม่เอาไม่เอาครับไม่ต้องไปเลยไม่ต้องให้ฆ่ามันหรอกไม่ต้องไปสนใจพวกมันเลยทำอย่างเงี้ยเหมือนเราให้ฆ่าเขาเว้ยไปแบบไปโถมเขาไปอะไรเขาไม่ต้องเลยไม่ต้องไม่อยู่เฉยๆอ่ะถ้าไม่ชอบก็อยู่ในเนี้ยทีมในเนี้ยของพวกเราอ่ะดีสุดแล้วจะหาน้านะไม่รู้เหมือนกันหาขับรถหาร้านนะน้าอยู่ไหนวะนะข้างบนรู้ได้ไงวะน้าอยู่ข้างบนนี่รถน้ามันเนี่ยไหนรถน้านี่ดาร์กอะน้าเห็นการ์ดยังมันมีด้วยเหรอครับในแชทอะเยอะไงเพื่ออะไรอ่ะผมไม่รู้มีคนส่งมาให้ผมแหมถ้ารู้อะนะคือผมจะเล่าต่อเลยนะครับนะครับนะเล่าต่อเลยมั้ยครับเนี่ยนี่ก็ดีแต่น้องๆที่มาไวรัสแก๊งจะทำยังไงจะโดนตรวจไวรัสหรือเปล่าลองคุยกับน้าดูพี่เฉินมาด้านข้างหน่อยน้าเรียกพี่เฉินสวัสดีครับน้าอยู่ปะเนี่ยอาจจะยุ่งอยู่เปล่าครับน้าพี่เฉินเฉินนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้หันหลังมาสิพี่เฉินฝั่งนี้มาช่วยน้าเรียกมาแล้วครับครับยุ่งอยู่ไหมครับป้าหรือว่าไงได้ว่าไงลูกกระโปรงข้างซ้ายของป้าเข้าไปเอาแต่แรกเลยไหมครับเอาได้ว่ามาตำรวจมาต้องหยุดเล่าแล้วช่วยกันตีก่อนนะได้ครับป้าได้ครับคือตอนแรกอะครับมันคนที่ชื่อหลุยกับสเนกอะครับที่อยู่ในแก๊งอะครับไปจกแคปแล้วลืมเปลี่ยนชาวติ้งเอ้ยแล้วลืมปรับลำคอมันปรับลำคอเป็นชาวติ้งครับตะโกนแหละตะโกนวายใช่ครับก็ถามว่าเลขอะไรอย่างเงี้ยครับเขาคิดว่าแบบไปล้อหลอกเขามั้งครับแล้วก็เห็นบอกว่าโดนแทงครับโดนไล่บัมไล่แทงผมก็นึกว่าแต่เล่นแบบปกติมั้งเห็นน้องมันแย่ๆก็ได้แย่นิดหน่อยใช่ครับเพราะมันปล่อยผีไงครับแล้วไงมันก็ตีกันได้อย่างที่น้าบอกผมก็นึกคิดว่าเป็นอย่างนั้นนั่นแหละไปมาปุ๊บเห็นน้องบอกว่าไปชุบหน้าบ้านมั้งครับชุบหน้าบ้านแล้วไงต่อครับแล้วก็น้องผมมันก็เลยแบบลนนะครับไอ้หลุยอ่ะมันก็เลยแบบไปเผลอทำอย่างเงี้ยครับเอ้ยไม่ใช่มันจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับหนึ่งมาแล้วมันก็ต่อยหน้าไปใช่ครับแล้วน้องก็ขอโทษครับขอโทษครับแล้วก็แทงเลยอย่างเงี้ยครับไปถึงใครขอโทษหลุยครับหลุยครับอ๋อคือแบบต่อยหน้าไปแล้วแบบเอ้ยขอโทษครับอย่างงี้แล้วมันกดพับจอครับมาลงแบบไหนพี่ลงแบบไหนแบบมันโลกอ่ะมันโดนแทงไป2ศพมันบอกมันโดนอันนี้เอาไปว่าไอ้ตรงนั้นพี่เข้าใจแต่อย่าแทงว่าพับจอเพราะพี่มันเหมือนกับว่าเหมือนบอกว่ามือลั่นใช่ครับใช่ครับมันลั่นอ่ะมือมันลั่นไม่บอกว่ามือไวมือไวประมาณนั้นครับแล้วก็ขอโทษแล้วก็แทงเลยครับแล้วก็อย่างงี้หลุยครับเล่าให้ฟังตอนเข้ามานะครับเพิ่งรู้ครับว่าแบบมันจะตีพวกผมแบบเอาหายหมดเลยอ่ะเอาหายเลยเหรอหายหมดแก๊งอ่ะเขาพูดเล่นหรือเปล่าแบบแซวหรือเปล่าหยอกหยอกเปล่าอะไรนะผมเลยคิดในใจว่าอย่างนั้นอ่ะถ้าจะหายอย่างนั้นผมไปหายกับแก๊งอื่นดีกว่าว่าจะยุบดีกว่าครับไม่อยากหายก็พวกแก๊งแบบไม่รู้เรื่องมั้งไอ้ยาได้คุยเขายังยังเลยครับไม่ลองคุยจะฟังอย่างเปล่าก่อนว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรไหมอ่ะเพราะว่ากลายว่าตอนนี้เราก็เหมือนตีความไปเองป่ะเหมือนกับว่าเขาอยากตีเล่นจริงๆเราก็ไม่รู้ถูกไหมมันเป็นช่วงเวลาปล่อยผีผมกลัวแบบแทงแล้วห่อเลยเงี้ยผมเลยเก็บอาวุธไว้ก่อนเลยแหละตัดไปหลายเหลียวมานี่ก็เรียกเขามาคุย20ก็ได้พี่เดี๋ยวพี่จะยืนฟังด้วยเนี่ยพี่ขอเป็นผู้ฟังที่ดีได้ครับได้ครับเราจะแทงเขาน่าจะวิ่งไล่ตามแทงพวกเราแล้วปะในความหมายผมอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ครับ
แล้วปัญหาคือตอนนี้ไอ้น้องสองคนนั่นคือไงก็คือโดนแทงโดนหอบไปแล้วเหรอเมื่อวานครับเมื่อวานโดนเมื่อวานครับต้องหลังตีเมื่อวันที่สองตีสามก็เลยโดนแทงไปเมื่อวานครับแล้วก็ไปเกิดหน้าบ้านนั่นแหละครับไปห่อหน้าบ้านแล้วไงเข้าตู้นั่นเขาชุบมาคุยครับเขาชุบมาคุยใช่ครับแล้วน้องมันก็บอกมันก็เดินโลกอะครับพอโดนแทงแบบเอาติ๊กตอกอะไรอย่างเงี้ยน้องมันบอกนะไอ้ซอบอยู่ไหนวะโดนแทงเอาติ๊กตอกใช่ครับมันก็เลยนั่นแหละครับแล้วหมัดนั่นแหละครับมันมือมันเป็นไปลั่นโดนเขาครับใครถือซอบอยู่อ่ะอ๋ออันนี้ลองนัดเขามาคุยสิจะได้รู้เนี่ยจะได้จะได้ลองช่วยกันฟังฟังดูว่าจริงๆแล้วเขาแคสเราหรือเปล่าได้ครับได้ครับต่อได้ครับเขาอยู่ไหมครับป้าไม่รู้อ่ะต้องคนถามว่าที่คนถามว่าเอ็นอาร์อยู่ไหมครับขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับไอ้ยายเขามาไวก็บอกว่าเอ็นอาร์พวกมึงอยู่ไหนวะกูอยู่สองจุดศูนย์ยังไงมาใช่ไหมจะมาไวไอ้เนี่ยจะไวหนักเลยอันนี้หนักแน่เลยแล้วแบบว่าเอาไวกว่านี้ก็แบบว่าพวก IE AR อยู่ไหนวะไอ้สัตว์แล้วอยู่ต่อกัน0จะมาเลยไวโคตรเกือบตัวแล้วพี่ผมเล่นได้ไหมครับป้าผมเล่น